เวลาเราเงียบไม่ได้หมายความเราพ่ายแพ้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันเหมือนว่าเราโดนจู่โจมเนี่ยด้วยคำพูดของใครก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบการเงียบผมว่าถือว่าเป็นจุดเซฟโซนที่สุดหลายคนเนี่ยชอบมองว่าถ้าเราโดนใครว่าหรือโดนคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราจะต้องโต้ตอบทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะอะไรถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะณเวลานั้นเนี่ยโดนคนว่าหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ในจุดที่เราอ่อนแอโอกาสที่จะเกิดกรณีพิพาทหรือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจะมีสูงมากขึ้นเพราะช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่มีเวลากั้นกรองแต่อย่าไปคิดว่าการเงียบคือความพ่ายแพ้การเงียบของเราคือให้เรามีสติไตร่ตรองและชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกไปหรืออธิบายออกไปเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเราสร้างศัตรูด้วยคำพูดที่เราไม่ได้คิดมาเยอะแล้วนะครับในชีวิตเราควรจะต้องสร้างโปรแกรมหน่วงเวลาให้เราเนี่ยได้มีเวลาคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะจากสิ่งที่เราได้ยินเพื่อที่จะได้เลือกวิธีการรองรับว่าคำพูดใดที่เราควรจะต้องใช้กับสถานการณ์ครั้งนี้ผมอยากให้เรามองถึงปลายทางด้วยว่าจากสถานการณ์ครั้งนี้เราอยากให้ลงเอยยังไงถ้าเราบอกว่าทะเลาะกันยังไงต้องเอาให้ตายกันไปข้างก็สุดแล้วแต่ครับเราก็ไม่ต้องหน่วงเวลาก็ได้ครับปล่อยสิ่งที่เราอยากจะพูดในสมองที่เราคิดออกไปณวินาทีนั้นได้เลยเราจะได้ทะเลาะกันอย่างเต็มที่แต่ผมเชื่อนะครับว่าเราคงไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรืออยากจะทะเลาะกับเจ้านายหรอกดังนั้นถ้าเขาแรงมาหน่วงเวลาเราสักนิดครับให้เราเรียกสติใช้ปัญญาของเราโต้ตอบให้มันเป็นเชิงบวกแต่ไม่ใช่บวกกันอย่างนี้นะบวกก็คือให้มันนำไปสู่จุดที่มันสามารถทำงานจุดที่มันสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ฝั่งหนึ่งมาไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบวกเพื่อให้สถานการณ์มันแย่ลงก็ได้ยิ่งเราควบคุมอารมณ์ได้มากเท่าไหร่เราคือผู้ชนะนะเพราะสุดท้ายเราก็จะได้ไม่ต้องเก็บเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้กลับบ้านเอาไปคิดอาฆาตพยาบาทแล้ววันพรุ่งนี้พอเจอหน้ากันก็จะจ้องหาข้อผิดของฝั่งตรงข้ามเพื่อจะคิดหาวิธีการแก้แค้นเมื่อไหร่ที่เอาสมองไปทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้เราจะยิ่งแก่ลงนะครับคิดอาฆาตคนอื่น1คนก็เหนื่อยแล้วนะยิ่งอาฆาตเขารู้ว่าเราอาฆาตเขาก็อาฆาตเรากลับอีกเราไม่ควรจะเอาตัวเราเองไปอยู่ในวงจรอุบาทฆ่าตัดตอนวงจรอุบาทด้วยความเงียบคิดใช้สติใช้ปัญญาและเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสสำหรับตัวเราและสำหรับฝั่งตรงข้ามดีกว่าชีวิตสดใสกว่านี้ได้เยอะ